เกาะคอนตั้งนะครับผมต้นไม้มันเอ็นนะฮะเนี่ยครับการตามพึ่งต่ำถ้าเราไม่มุดหรือว่าดูตัวไม่ชำนาญอะไรเงี้ยนะครับแต่คนที่ชำนาญเยอะเลยนะครับเก่งด้วยนะครับแต่สำหรับน้องๆใหม่ๆเนี่ยต้องดูแบบนี้นะครับเทคนิคมันมีหลายอย่างในการดูตัวนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปมุ่นทุกอันแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยตัวพึ่งมันเข้ามันออกมุ่นเลยนะครับก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับในการตามพึ่งของผมนะครับทั้งตระกูลผมเลยก็ว่าได้นะครับห้ามบินตัดหน้าคำว่าบินตัดหน้ามอไซค์มีจริงนะครับพึ่งถ้าน้องๆที่เคยเอาไปศึกษาเนี่ยมันมีจริงว่านาพานพี่พานลุงพาน พึ่งบินตัดหน้านะครับบินตัดหน้ามอไซค์เราต้องจอดดูนะครับบางทีบินเลียดเนี่ยบินสวนไปสวนมาเหมือนมดเดินนะครับพึ่งนะเดี๋ยวมีเคสแบบนั้นนะผมจะทำคลิปไปดูนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นช่วงหน้าฤดูหนาวนะครับแล้วก็ช่วงที่พึ่งมันบินขึ้นคลองตัดไปบนสันคลองถนนที่เราขี่รถแต่เราต้องขี่ช้าๆนะถ้าขี่ไวเราจะไม่เห็นอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเอาควันลนดูนะฮะจะอดหรือเปล่านะครับถ้าคำคิดแบบนี้กลัวจะไม่รอดนะครับผมเพราะว่าเขาเห็นจุดเห็นทางหมด สวัสดีครับทุกท่านขี่มาก็หาดูตัวไปเรื่อยนะครับพึ่งหน้านี้ต้องหาดูตัวด้วยนะครับเพราะว่าเราจะตามหารังกันถ้าเป็นพึ่งต่ำนะครับแต่ถ้าพึ่งถึงสูงเราก็ขี่ไปแหงนมองไปอะไรเงี้ยครับส่วนมากก็เจอนะครับแต่ก็บางที่ก็ต้องดูตัวนะครับเพราะว่าต้นไม้สูงไม่มีเลยก็ต้องหาดูตัวนะครับอันนี้คือการนั่งดูตัวของผมนะครับอยู่ไกลอยู่นะผมห่างอยู่ประมาณ2 วานะครับจากที่พึ่งกินดอกกระถิ่นนะปัญหาแก้สอนนะครับผมพอมันได้เต็มเนี่ยมันจะบินออกนะครับเมื่อกี้เห็นแล้ว1 ตัวนะครับจากจับผมไปนั่งอยู่จุดโน้นก่อนนะครับแต่ดูแล้วมาข้างหลังเนี่ยนะครับมาทางเลนกล้องเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นพึ่งใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าพึ่งใหม่มาลงเต็มเลยนะครับปีนี้ฝนฟ้ามาแต่หัววันนะครับผมดอกต่างๆเนี่ยมันได้น้ำฝนโอ้โหขึ้นบานสะพั่งเลยดอกวัชพืชทั้งพืชไร่อะไรเงี้ยนะฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าพึ่งจะลงเยอะลงน้อยเนี่ยเกี่ยวกับฝนจริงๆนะถ้าฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนแรงฝนไม่มาเนี่ยครับพึ่งไม่ลงนะครับพึ่งก็ไม่ทำรังด้วยนะครับผมอันนี้ผมนั่งต่ำนะเป็นป่ามันต่ำอยู่นะครับการที่ผมลงมานั่งล่างนะครับที่ตรงโน้นพี่แม็กยืนอยู่กับรถเป็นลาดยางนะครับผมถ้ายืนอยู่บนโน้นเราจะมองไปแค่เห็นแค่ว่ามันบินถ้าบินออกไปโด่งก็เห็นแต่ถ้าบินไปแล้วไปโด่งเนี้ยเราจะเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันเห็นยากนะครับผมแต่ถ้าผมมานั่งอยู่ที่ต่ำมันจะเห็นว่าพึ่งบินออกไปเลนไหนเนี่ยผมจะเห็นหมดเลยนะครับไปฝั่งโน้นถนนฝั่งโน้นผมก็เห็นนะครับอันนี้คือเทคนิคในการนั่งดูตัวนะครับแต่ถ้ามันมีน้อยตัวเราต้องเฝ้านะครับเฝ้าห่างว่าไอ้ตัวเนี้ยมันบินไปทางไหนตอมดอกไหนย้ายไปดอกไหนเราก็ต้องค่อยๆตามไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเอาเกสรนะครับดอกกระถิ่นเนี่ยนะเกสรพึ่งนี่แหละครับผมที่ผมเคยออกคลิปไปนะครับอันนี้เจ้าแม็กบอกเห็นไปแล้วนะครับไปเลนเดียวกับที่ผมบอกนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับการดูตัวนะครับถ้าสมมุติเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยว่าบินไปนี่นะครับเราก็ขี่ไปตามทางอีกถ้ามีดอกกระถินข้างๆทางอยู่อีกประมาณสัก200 เมตรคุณดูเลยนะครับดูอีกจุดหนึ่งถ้ามันบินไปอย่างเงี้ยถ้ามันมีกินตรงนั้นอีกมันอาจจะบินตัดถ้าบินตัดก็แสดงว่าพึ่งอยู่ในกลุ่มนั้นป่านั้นนะครับผมหรือถ้าบินต่อไปก็โอเคมันไปไกลอีกนะครับผมเนี่ยเทคนิคในการตามพึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาแล้วนะครับผมก็ดูเลาะๆมาเรื่อยนะครับนู่นเลยตั้งแต่จุดที่ผมดูตัวนะครับเลยเนินขึ้นไปหน่อยนะครับนู่นนะครับเป็นป่ามันนะเป็นกระถินนะมันบินข้างๆทางมานะครับผมก็ไม่สูงจัดที่พี่แม็กบอกด้วยนะแล้วก็มีป่ายางที่ผมถ่ายนะฮะก็ห่างอยู่ประมาณสักกี่เมตร300 เมตรได้ไหมแม็กประมาณ300 เมตรนะครับก็ดูมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพุ่มป่ายางนะถ้ามันบินเข้าไปในโน้นมันก็ค้นยากหน่อยแต่ก็พยายามมองมานะในคลองตรงนั้นผมค้นแล้วมันไม่มีนะครับไม่มีตัวเข้าตัวออก ก็เลยขี่เลาะดูทั้งสองแถบเลยนะเพราะพึ่งมันมาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหักสองแถบได้แม็กเห็นยังอันนี้ให้แม็กดูว่ามีตัวเข้าตัวออกนะครับยังไม่เห็นรังนะครับเพื่อนๆการสังเกตพึ่งการตามพึ่งเนี่ยผมขี่มาแล้วผมก็จะมองอยู่ในทิวเนี่ยไปตลอดถ้ามันมีตัวบินลงบินขึ้นเหมือนต่อนะครับถ้าใครตามต่อเป็นนะแต่พึ่งมันจะตัวเล็กหน่อยนึงมันจะไวกว่าต่อในการลงนะครับเห็นน้องหนูหนูเอามีดไปมาไปเจาะดูหลังดินั่นน่ะไปแล้วครับหนึ่งตัวนะฮะลงอีกแซวครับผมยังไม่เห็นรังนะครับไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้จากดูตัวไอ้กระถิ่นเลยนะฮะวนเดี๋ยวหนูมันเกาะอะไรวะเฮ้ยเมลแม็กคนที่อยู่ต้นนั้นนั่นเดี๋ยวต้นบินวนออกมาอย่างต้นกกกระสาป่ะหนูนั่นไหนไม่รู้จักต้นนั้นเดี๋ยวเราต้องดูตัวออกตัวเข้าหนูเมื่อกี้มันเนี่ยนะมันย้อยลงมานะย้อยลงมาลงบริเวณเนี้ยข้างในเนี่ยนะครับเพิ่งงานนะครับผมไปครับลุยดูยังไม่เห็นรังนะครับแต่ต้องลุยนะครับผมพึ่งนะครับอยู่ไหนเอ่ยยังไม่เห็นเนาะข้างล่างลึกอะเป็นพื้นลึกนะหนูอยู่ข้างบนก่อนเด้อดูที่คอยยืนอยู่ตรงนั้นที่มันเข้าออกตรงไหนดูให้ตอนลนมันลงทิ่มลงไปค่อยๆเอื่อยไว้หนูหนูมีไฟแช็กใช่ป่ะว่านดูตรงปอกระสาที่หนูตรงกกอ่ะมีตัวเข้าตัวออกไหมผมเจาะเข้ามานะครับโอ้โหนู่นครับผมเดี๋ยวไปดูอ่อนก่อนนะฮะพอได้แม็กอยู่ต้นปอกระสาจริงๆหนูมันย้อยลงมาเนี่ยเดี๋ยวหนูเตรียมครบแห้งเลยปลาแจ๊กมีป่ะหนูเนี่ยครับพึ่งอย่างเงี้ยมีติดที่เกาะแล้วก็ล้างนะครับถ้าใครดูตัวไม่เป็นนะผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นนะครับผมนี่คือเทคนิคในการตามตัวพึ่งนะครับโอ้โหถ้าใครว่าเตรียมไว้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหต้องยอมเลยนะครับคุณคิดได้ไงอ่ะลุยพาแทบตายถ้าอ่อนผมจะปล่อยไว้นะแม็กถ้าอ่อนแล้วปล่อยไว้ลูกเฮ้ยเขาถ่ายขนาดนั้นเจอถ่ายถ้าขนาดนั้นจะรอดเปล่าวะเหมือนไม่อ่อนนะเกาะคอนตั้งนะครับผมต้นไม้มันเอ็นนะฮะเนี่ยครับการตามพึ่งต่ำถ้าเราไม่มุดหรือว่าดูตัวไม่ชำนาญอะไรเงี้ยนะครับแต่คนที่ชำนาญเยอะเลยนะครับเก่งด้วยนะครับแต่สำหรับน้องๆใหม่ๆเนี่ยต้องดูแบบนี้นะครับเทคนิคมันมีหลายอย่างในการดูตัวนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปมุ่นทุกอันแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยตัวพึ่งมันเข้ามันออกมุ่นเลยนะครับดูให้แน่ใจแล้วก็มันมีพุ่มตรงไหนแล้วก็เข้ามาดูเนี่ยมันก็จับนะครับผมผมใช้ควันเบิกข้างล่างไปแล้วนะครับกำลังเต็มนะอาจจะถอดตรงกลางหน่อยนึงเดี๋ยวรุ่นหัวน้ำกันนะครับถือว่าใหญ่นะครับเดี๋ยวขอรังด้วยนะครับรังนี้เพราะว่ามากับลูกนะครับเอาไปขายแบ่งสตังค์กันครับผมครบแค่หยิบมือเดียวนะครับสามารถตีพึ่งได้นะครับพึ่งต่ำนะ แต่เราต้องทำให้มันสะดุ้งนะครับแล้วก็ครบหน่อยเดียวเนี่ยสามารถมีควันได้เยอะแยะเลยนะครับพึ่งเนี่ยครับเวลาเราเป่าไปนะครับมันก็จะแตกโอ้โหแม็กกำลังดีแล้วหนูไอ้หนูไม่มีมีดใช่ป่ะฮะเอ้ยไอ้หนูไม่มีมีดเหรอเดี๋ยวขอเอาถังก่อนนะครับไม่ได้เอาถังเข้ามานะฮะไม่ได้เอาหน้ากากเข้ามาลืมนะครับ เอาแต่กระถางขึ้นได้นะครับเพราะว่าล้างต้องตัดแบบสองหนแล้วนะครับโอ้โหลื่นเลยนะครับผมลุยอึ๊บน้ำสวยจัดครับเห็นไหมฮะตัวก่อนครับผมแล้วก็ลงป่าหนูน้ำลงมาแล้วน้องๆเพื่อนๆนี่ฮะยาวนะครับก็ตามคนตั้งนะครับเดี๋ยวใส่ถุงดีกว่าครับผมอย่างเงี้ยนะครับถังเอี่ยมสะอาดนะครับผมโอ้โหเหลืองเหลวใสหวานบางทีหวานอมเปรี้ยวนี่แหละน้ำผึ้งดอกว่าดอกหญ้าวัชพืชต่างๆรวมทั้งดอกมะขามป่านะครับที่ออกดอกแล้วก็เกสรวัชพืชต่างๆที่มีรสเปรี้ยวหวานนะครับหรือบางที่เนี่ยเกสรอมขมเลยนี่แหละครับผมน้ำผึ้งจะแตกต่างกันนะครับแล้วเรียบร้อยไปเดี๋ยวไปดูจุดที่ผมบอกนะครับที่ดูตัวนะครับว่ามันจริงหรือเท็จนะฮะ เดี๋ยวจะว่าผมเตรียมไว้นะครับผมนี่ครับเทคนิคการตามตัวผึ้งนะใสเลยเงี้ยอร่อยหนูน้ำแปลกน้ำหนึ่งปีมีหนเดียวฤดูนี้ปะนะครับเดี๋ยวจุดที่ผมดูตัวกันลืมอะไรป่ะหนูอะฮะต่อยขวดพวกมันติดๆดับๆหนูมันอื่นโดนไม่ได้มองเข้าไปนะโดนหน้าผาก2 ทีแต่ก็ดึงน้อยออกโดนมือไป1 ทีก็ดึงนายออกถ้าไม่ดึงมันจะบวมนะครับมันจะชัยมิดนะครับอันนี้ดูหมดแล้วผมดูตัวเข้าตัวข้างทางนะครับเมื่อกี้ผมลงตัวนี้ไปหน่อยนึงลงไปประมาณ50 วาแล้วผมไปดูในคลองนั่นหน่อยนึงทีนี้พึ่งมันกินอยู่ตรงนี้ครับที่แม็กยืนอยู่บนถนนพ่อบินมานี่นะครับแต่ไม่โด่งมากอยู่ระยะอยู่ก็ประมาณสัก300 เมตรได้นะครับโดยประมาณเมื่อกี้ผมจอดรถแถบนี้ครับผมเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งถ่ายนี่ฮะต้นกระถิ่นนี่นะครับเนี่ยมันบินไปข้างหลังที่หลังกล้องนะครับแล้วก็แม็กยืนอยู่นี้แต่แม็กเห็นเบสเลนทั้งแม็กนะครับผมมันเช็ดดูพอดีแต่แกไม่ได้เรียกผมนะครับเนี่ยครับการตามผึ้งนะครับผมแต่ถ้าบินเข้าไปในป่ายางเลยเข้าไปในป่ายางใหญ่ก็ไม่พ้นแล้วครับคือมันใหญ่จัดเราก็ต้องดูตัวสลักอีกทีนึงเอาไว้วันหลังอะไรเงี้ยเราก็ไปหาที่อื่นที่มันง่ายกว่านะครับวันหลังเราก็มาเช้ามาดูตัวสลักใหม่ประมาณนั้นขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมสวัสดีครับ